5ปีนะวันนี้แล้วเนี่ยอายุ75ปีที่เป็นผู้ตัวเนี่ยใช่เปล่าบวกให้หน่อยได้รวมนะใช่ไหมบวกให้หน่อย74 73ก็เอา5ก็5เอานะโอเคนะเอาละนี่คนที่มีความทุกข์ไปตั้งกองมาอยู่ตรงนั้นนึกว่าเจ้าสำนักนั้นจะช่วยได้อะไรไหมครับถามจริงๆนะเจ้าสมัยเลยที่วันแน่ๆนะฮะก่อนจะเดินตามท่านต่อไปนี้เอาภาษาหลวงออกไปถามท่านว่าท่านบรรลุธรรมหรือเข้าถึงพระธรรมระดับไหนเช่นโสดาสกิทาอนาและอรหันต์ถ้าไม่ถึงตรงนั้นอย่าเดินตามนะเป็นตาบอดแน่ๆตาบอดเดินนำแต่สวยนะโยมพูดมันวิสาขบูชาเลยพูดกันไหนไม่สาใจอ่ะโอเคไหมครับท่านต้องให้ได้ไม่ใช่ไปห่วงห้ามเลยครับไม่ใช่หรอกครับถ้ามีก็ต้องประกาศตัวตนออกมาเพราะเป็นสิ่งที่มีประโยชน์มากไปมหาศาลถ้าเข้าถึงธรรมจริงๆเนี่ยมีประโยชน์มากไปมหาศาลเพราะวินัยบังคับเอาไว้ไม่ให้บอกแล้วมีมหาไม่วินัยห้วยเช่นเวลาบรรลุธรรมเข้าถึงธรรมก็บอกชาวบ้านไม่ได้เพศพระวินัยโอเคไหมครับปัจแล้วเป็นพระสงฆ์ก็ยากมันอยู่ยากทำก็บอกใครไม่ได้พอจริงๆนะถึงบอกก็เพศพระวินัยมันก็ซวยเลยสิครับทีนี้ชาวบ้านผู้ที่ไม่รู้แล้วพันคารวะก็ไม่รู้อยู่แล้วนะครับแล้วไปเจอพระสงฆ์ที่มีก็บอกเขาไม่ได้สิ่งที่บอกได้คือมันไม่มีไม่จริงก็บอกไปสิเนาะเห็นไหมครับก็คิดว่าใช่ก็คิดว่าจริงก็ให้เราสารภาพนะครับมันก็เป็นแมงเม่าบินเข้ากองไฟสุดท้ายก็เดินถอนอีกละเห็นไหมมันถอนเดินถอนอีกแล้วเสียหายพวกเดินถอนอีกงงไหมพวกเราพูดเรื่องอะไรผมพูดในวันวิสาขบูชานะเนี่ยเห่ามันอย่างนี้แหละเห่ามันดังๆด้วยก็มันถึงเวลาเห่าว่าวิเทศให้ลุงหลอกกันเลยผมมีสามสายนี่สามสายที่จะกัดเขาเองพญาคุดพญานาคพญาช้างเผื่อเขาจะตัดกันเขาเองเห็นไหมเนี่ยเนี่ยสามสายก็ทำงานอยู่เวลาเนี่ยไม่ดีเขาจัดการแน่นอนครับดีก็โอเคก็จะชื่นชมบูชาชื่นชมยินดีปีดาปราโมทโอเคไหมครับเพราะถามเลยนะวันนี้เต็มใจพูดที่จะคือข้าพัดเป็นผู้รู้จริงมันจะไปกลัวทำไมวะมันรู้จริงอ่ะเนาะใช่ไหมจะเสียดายไปสามผืนนี่ครับจะเสียดายทำไมใช่ไหมฮะผมถอดเสื้อตัวนี้ตัวนี้รู้สิว่าใครจะใส่บาตรบ้างเพียงใดกล้าท้าด้วยรู้เดี๋ยวนี้ด้วยไม่ต้องใส่ก็ยังได้คนทำบุญไม่ได้เห็นยากเลยจริงถอดที่ดูด้วยเอาของจริงเอาไม่ต้องไปเสียดายผ้าผ่อนถ้ามันมีจริงนะเกรงว่ามันมีไม่ยินหากแล้วเอาใครอยากทำบุญจะเนี่ยอยากจะทำจันบุญเนี่ยเอาอยากจะทำกันเอาจัดการไปเรื่อยเอาเลยนะเดินไปเดินกลับไปจบนะโอเคนะเดินนะเอานะผมเดินไปแล้วเดินกลับผมจบนะโอเคนะใครอยากจะทำถอดเสื้อเนี่ยผมไม่ต้องไปใส่หาเลยก็มีคนทำแล้วเราเปล่าอ้าวของขึ้นแล้วไปทำไมไปหอนไปรุ่นไหนมาเรามาแล้วจ้ะเด็กอายุขนาดไหนหน้าไหนมั้งแล้วจะเสียดายไปทำไมล่ะครับไม่ต้องไปทำอะไรเลยผมจะไปเดินกลับไม่ต้องนั่งไม่เอาผมไปรับทางนี้ผมไปรับของนะผมไปรับนะของนั่งผมไม่ใช่สารพระโพธิ์นะเอาโอเคนะเอาใครจะใส่เนี่ยอยากจะใส่ฉันไม่ได้เปิดโอกาสให้นะ
มันหมดโอกาสแล้วนะเดินไปแล้วก็อยากจะให้จังโอ้ทีนี้มาถึงเวลาของท่านแล้วเดินไปแล้วกลับนะเอารู้สิถอดเสื้อผ้ามันก็ได้ใช่ไหมถ้ามันใช่อ่ะมันไม่ใช่ยู่ๆนะไม่ใช่พูดเราชนะจิตใจของมนุษย์นะจริงเออมันจำเป็นด้วยที่จะต้องเห็นไหมครับถ้ามันมีจริงอ่ะเกรงว่ามันมีไม่มีปัญหาเราที่มันอันนั้นนะโอเคไหมโอเคไหมเดินไปเดินกลับอีกเดียวนะส่งมาแล้วนะส่งมาให้เป็นที่เลยครับเออมันจะเป็นอะไรไปล่ะเออมันจะเสียหายที่จะรู้นะยังมีชั้นนึงนะถอดได้จะไม่ฉันก็สิได้ละพอโทรมันจะไม่กลัวทำไมถ้ามันมีจริงๆอ่ะใช่หรือเปล่าไม่หวงทำไมเลยถ้ามันขนาดขอให้มันมีจริงนะว่าใช่ไหมฮะเอาเดี๋ยวเริ่มนะวันนี้พูดเนี่ยมันวิสาขบูชาเลยเลยว่าผมเรียกว่าลูกศิษย์โควิดเนี่ยเห็นไหมเออก็เปิดเผยหมดอ่ะใช่ไหมนั่นมันจะเป็นอะไรกันเดี๋ยวจะรู้นะเออมันผิดที่อันนี้ก็บอกอาจารย์ไม่อาจจะเห็นว่าใช่ไหมครับใส่จริงหรือเปล่าวะเสียเข้าไปยันเข้าไปเข้าไปรู้ไผ่ไผ่อะไรงานเนี้ยดูสิเข้าไปเอามานั่งนับใครจะนั่งนับทีนี้เอาใครเสร็จแล้วจะมานั่งนับเร็วใครจะนั่งนับใครมือไวมือช้าไม่เอาเอาเพศมือไวนะเอาเพศมือไวนะมือช้าไม่เอามือไวใครรู้ตัวมือไวเห็นไหมใครตัวมือไวมีไหมข้างนอกมีไหมเออมีหรือเปล่าข้างนอกอยู่ตรงนี้อ่ะเออดูสิมันมีหรือเปล่ามันจริงหรือเปล่าไม่ชัวร์นะโอเคแล้วหมดเวลาแล้วหมดเวลาแล้วจะเยอะไปทางนั้นหมดเวลาแล้วแทนที่จะมันจะเป็นจริงอะไรจะรู้นะไม่เห็นต้องมีอะไรเลยอะไรกันนะครับเนี่ยเออเอานั่งนับที่ได้แค่นั่งนับมาใครสนุกตัวเล็กก็ขึ้นแล้วเอายกขึ้นมานั่งนับไปเลยพอดีก็เสร็จนับไปเลยเนี่ยเอาอะไรนับไปเอาละทีนี้ขอเสร็จมีจริงนะถอดเสื้อยังได้เลยปะโถเอ้ยมันจะไปเป็นอะไรถ้ามันมีจริงที่ว่านั่นน่ะไม่หวงทำไมถ้าสองน้ำพื้นเนี่ยนะไปแล้วมันก็กลายเป็นวิชาไปภาคมันก็ไม่เหมาะเลยแต่ขอพูดวันนี้ก็คือวันวิสาขะเลยก็เปิดหมดตัวนะครับมันไม่ใช่อารมณ์นะเนี่ยแต่ผมไม่ทราบเลยเอาละกลับมาเข้าสู่ point of view อีกทีนึงนะครับว่าสิ่งที่เจ้าชายสิทธาคำดีครับเป็นสำคัญนะมันจะต่อเนื่องนะครับเจ้าชายสิทธาคือจริงๆแล้วเป็นบอลทูบีพระองค์ประสูติมาเพื่อการประสรู้จำไว้เลยนะครับซีรีส์พระเจ้าคุณพระเจ้าอย่างเดียวนะครับมันเป็นสตรีซี่โดยเฉพาะเลยนะครับใครจะมาแย่งชิงไม่ต้องเป็นเผ่าพันธุ์เจ้าเลยนะครับใครจะสวมรอไม่ได้นะครับมันเป็นของพันเหมือนกับพันธุกรรมโอเคไหมครับพอได้นะจำเป็นหลักเป็นของเป็นพันธุกรรมของพระเจ้าเลยอธิบายความนี้ว่าฟังหนึ่งนะครับตัวที่สำคัญในพระธรรมกับนี้คำสอนดีว่าพระพุทธเจ้าพระองค์แรกในพระธรรมกับนี้มาจากอะไรรู้ผมว่ามันน่าจะมาจากวิบแบงโอเคไหมครับอายุพระเจ้าพระองค์ต่อเนื่องมาน่าจะมาจากวิบแบงเอาล่ะยุคสมัยคือมาประจำโลกใบนี้โอเคไหมโลกใบนี้ยุคสมัยนั้นมันยังไม่มีอะไรมากถ้าเป็นบราซิลก็พอจะนับได้มีกี่ตัวถ้าเป็นกุ้งก็พอจะนับได้มีกี่ตัวเป็นช้างเป็นสัตว์เลี้ยงคนนับได้กี่ตัวมนุษย์เหมือนกันแปลว่าธรรมชาติมันมีน้อย
โอเคนะครับงั้นก็รู้เข้าใจธรรมชาติของโลกโดยใช้เวลาน้อยมากเช่นหนึ่งกับหนึ่งกันนะกับกุสันโธใช้เวลาหนึ่งกับหนึ่งกันก็สามารถเรียนรู้โลกนี้ได้ทั้งหมดเลยจ้าสืบเนื่องมาจากว่าเป็นสปีซีนั้นพันธุ์ที่สดพวกที่สองก็มาอยู่ในมันเป็นเผ่าพันธุ์เดียวกันมาพันธุ์ที่สองถามว่าพระองค์ที่สองก็รับมรดกเลยอยู่เลยครับพระองค์ที่หนึ่งมีมาอยู่ก่อนแล้วต้นทุนมาเยอะแล้วมาเรียนรู้ใช้เวลาน้อยมากหนึ่งกับหนึ่งกันก็พอจบแต่ว่ารู้แจ้งโลกแล้วเรื่องแจ้งจักรวาลนี้แล้วใช้เวลาน้อยมากพระองค์ที่สองมันอยู่ในสตรีที่เดียวกันมาถึงก็รับมรดกเลยเหมือนกับลูกท่านหลานผมลูกท่านนะที่ท่านเอาเลยไว้มรดกก็มอบกับลูกหลานเหมือนกันครับว่าจะเป็นยังไงอันนี้มรดกในทางของพระธรรมเขาก็จะมาแบบเดียวกันโอเคนะพวกที่สองผ่านไปใช้เวลาอยู่สองกับสองกันจึงสามารถเรียนรู้โลกใบนี้ได้ทั้งหมดและจักรวาลนี้ด้วยพวกที่สามวิชาการเกิดปุ๊บได้สองเลยนะเป็นทุนเลยครับเป็นมรดกไงรับเต็มๆเนี่ยคือบอลทวีมันมาลักษณะอย่างนี้เอาล่ะคนที่สามมารองรับได้หมดองค์ที่พระปัจจุบันพระปัจจุบันใช้เวลาเท่าไหร่29ปี30ปีเอง35ปีเองใช้เวลาเท่านั้นใน35ปีนะแอมาอายุ35ปีนะสามารถเรียนรู้โลกใบนี้ได้ทั้งใบโอเคไหมครับต้นทุนของเดิมมันมีซ่อนกันมาเพราะรู้ปุ๊บมันก็พันรวมกับของเก่ามาปิ้งมันก็ไปใหญ่สิครับงงไหมไม่งงนะมันทบต้นทบดอกตะกี้นะนะมาเรียนรู้รับรู้ความเป็นมนุษย์นะใช้เวลา35ปีนะโอเค35ปีนะอยู่กับลูกอยู่กับเมียนอนกอดนอนกลิ้งกันอยู่29ปีไปเลยเหรอไปบนเลยนะนี่เลยนะตั้งชื่อไอ้ท่ามึงมึงจะบูคอกูไว้กูไม่เอาแล้วกูไปแล้วโอเคไหมครับราหุลราหุลแปลว่าก็ผูกคอแล้วครับการเกิดเป็นทุกข์เลยนะเพราะฉะนั้นการที่มีลูกโอ้โหมันห่วงนะมันห่วงสองห่วงสองมือก็สองห่วงเลยโยมสามห่วงสองก็สามห่วงเลยนะตรงนี้แหละครับเจ๊จะสู้ผมไม่ได้ในตรงนี้พ่อผมได้หนึ่งผมได้สองนะอธิบายง่ายพ่อองค์รู้เดี๋ยวพ่อองค์ก็รู้แล้วพอแล้วไม่ต้องมีสองเลยโยมนั่นคือพระสารพุทธองค์ไอ้เราจะหักเสือโง่ไปอีกหนึ่งไม่พอเอาสองอีกนี่เราเสือโง่ดีใจหุ่ยเหนือกว่าคนที่โง่มากกว่าหนึ่งพ่อองค์ก็พอแล้วโอเคไหมครับถ้าหากว่าไม่มีเลยเจ๊ไม่โยมนะครับมาคิดตรงนี้เสียการเกิดเป็นทุกข์นะครับโอเคคนที่เขาผลิตมากก็ช่างเขาสิมันเป็นเรื่องของเขาเนาะโอเคแล้วไปต่อองค์ที่สี่คือสมาคมไอ้ที่สามเนี่ยได้เป็นทุนภาษาเท่านั้นนะเห็นไหมครับเรื่องของไม่ครับเป็นทุนเลยก็ไปได้ไหนสิ่งไหมนะฮะใครสื่อสารได้งั้นพระพุทธเจ้ามีจริงไหมมีแน่นอนร้องไปเลยตนหาคนมาพูดเรียนคำภาษาอังกฤษอยู่ที่ไหนอยู่ทุกที่อยู่ทุกที่เป็น ASMR ASMR เป็นอยู่คือหรือว่ามีเองไปนะฮะฟังให้ดีนะฮะอย่าหลงคิดนะฮะอย่าหลงนะครับวันนี้อย่าหลงนะฮะเพราะถ้าหลงจะเสียเลยเสียมากๆเลยวันนี้นะครับเป็นวันที่สามของบูชานะครับเป็นวันที่ไม่มีใครที่เขาพูดอย่างนี้ได้เหมือนลุงออกแน่ๆกล้าท้าแข่งกันด้วยเหรอไม่ได้นะเป็นเรื่องเราของซุปเปอร์บีอิงนะเป็นอยู่เลยนะครับพระพุทธเจ้า
ป็น ASMR เป็นอยู่คือเป็นทุกอย่างอยู่ทุกที่ ASMR คือเป็นอยู่คือมองไม่เห็นยิ่งจะมาไม่มองนะเอาศัพท์เข้ามาพูดหน่อยเป็นอยู่คือพอไหมครับเป็นทุกอย่างได้ไหมครับอยู่ทุกที่ได้ไหมครับอยู่ทุกที่ทั้งในที่แคบจุดไหนมันอยู่แคบที่สุดโยมแคบเอาคนนึกออกแนวสิผมแล้วเนี่ยใช่ผมนึกได้ยังไงเหรอพี่ก็อะไรของท่านยังอยู่แคบคำอธิบายแต่ละหอคืออยู่ในภาวะของอิทัปปยาตุวิปัสสนาสิ่งนั้นคืออยู่ในจุดที่เล็กที่สุดสิ่งนั้นวิสัยเรียกว่านิวเคลียสเดียวโอเคไหมอยู่ระหว่างโปรตอนกับนิวตรอนอยู่ตรงกลางนั่นเองจบไหมครับจบนะอยู่ที่ไหนอยู่ในนิวเคลียสระหว่างตรงกลางของโปรตอนกับนิวตรอนจบไหมครับนั่นคืออยู่ทุกในที่ที่ข้างในที่แคบที่กว้างที่กว้างคืออวกาศครับพี่เนี่ยเห็นไหมครับมองออกเลยครับอวกาศเรารู้แต่ภาษาสเปซรู้แต่ภาษาจำแต่ภาษามาแต่สภาวะล่ะเพราะฉะนั้นคนเป็นจะได้สภาวะนี้มาดูให้ดีครับภาวะหลุดโลกนะบ้านเราทีวีสตาร์ทยังเจ้าเสียงร้องไปกดดูครับนั่นคือมันเป็นปฐมบทปฐมฤกษ์ปฐมการที่ให้ผมได้นำเอาสิ่งที่ผมรู้ทั้งหมดมาผ่านเฟซทุกวันนี้มาผ่านยูทูบวันนี้จนทั้งนั้นทั้งหลายมาอยู่ตรงนี้ได้นะมาอยู่ตรงนี้ได้นึกว่าผมไม่เสียดายแอร์เนี่ยไม่เสียดายเนาะฮะเสียดายแล้วหรอน่าทีจังก็เพราะท่านปล่อยความร้อนมานะมันไม่ไหวนะก็มีผมถ่ายความร้อนมาตลอดแล้วตลอดนะเอาใครวัดแคลอรี่บ้างวันนี้จ่ายพลังงานความร้อนไปจ่ายที่เอาไว้กี่แคลอรี่ต่อคอตอนเนี่ยเอาแหมมาดีไม่คิดสุดทางระวังนะโอเคแล้วเข้าใจตรงกันไหมฮะมันจ่ายแต่ละความร้อนแต่ละคนยิ่งเป็นสิ่งที่ไว้ความร้อนนะครับไม่มีปัญหาเลยนะจนกระทั่งถอดนะครับไปถอดเลยครับเป็นทุกอย่างโอเคนะเป็นไฟแช็กนี่ก็ได้เป็นปากกาก็ได้เป็นทุกอย่างนะฮะย้ำขอย้ำเขาก็เป็นทุกอย่างมากๆไว้หน่อยครับเป็นทั้งนะเป็นทุกอย่างนะครับผมจะขออนุญาตย้ำคำว่าเป็นทุกอย่างเป็นสิ่งนี้ก็ได้ที่เขาบอกว่ามันเป็นมะเร็งมะเสงเป็นทุกอย่างโอเคไหมเป็นบุหรี่มวนนี่ก็ได้เป็นไฟแช็กนี่ก็ได้เป็นแว่นตานี่ก็ได้โอเคไหมเป็นรองเท้าส้นใส่ก็ได้โอเคไหมครับอยู่ทุกที่หมาน้อยก็ได้ใบไม้ต้นไม้ก็ได้อยู่ที่ท่านนั่นอยู่ในตัวท่านนั่นครับฉันได้พูดอยู่ในตัวท่านนะนั้นแกลงไปเลยสิ่งที่ว่าเนี่ยอยู่ทุกที่ไงเป็นทุกอย่างทุกที่เพื่ออะไรต้องถามให้ได้ว่าเราคือใครคำตอบสุดท้ายจะออกมาว่าเราคือใครคืออะไรคือใครเราคือใครมองไหมเนี่ยอิสระเป็นอยู่คือต้องถามให้ได้ว่าเราคือใครท่านคือใครผมคือใครแน่นอนที่ผมมาเรียนพูดตรงนี้ผมรู้ผมแน่ๆด้วยแล้วผมก็มีสิทธิ์ที่โดยชอบทำด้วยจะรู้เรื่องตัวผมเองผมไม่ต้องมาใส่เครื่องมือวัดที่ไหนผมไม่ต้องใช้วิทยาศาสตร์ใดมาพูดไม่ต้องมาวิทยาศาสตร์ใดเข้ามาเช็คตัวผมเองเพราะวิทยาศาสตร์จะเช็คสิ่งที่เขาเช็คไม่ได้คือเรื่องของเมนทอนรู้จักเมนทอนไหมนะวิทยาศาสตร์ไม่สามารถจะรู้ได้ในเรื่องของถ้าเขาพูดถึงสายศาสนาเขาเรียกว่าจิตวิญญาณโอเคไหมครับมาถึงวันนี้เรียกว่าพลังงานกับคลื่นคนละเวอร์ชันนะครับผมไม่ทราบความจริงคลื่นคือพลังงานคลื่นคือคลื่น
คลื่อนแสงคือพลังงานแสงคลื่อนเสียงคือพลังงานเสียงคลื่อนความร้อนคือพลังงานความร้อนแล้วพลังงานที่เขาว่าพลังงานบริสุทธิ์จบแต่ละหมอพูดเรื่องของพลังงานที่บริสุทธิ์ซึ่งมันซ่อนซ้อนอยู่ในพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ตัวนี้ต้องจับคำนี้ให้ได้นะครับเป็นคำที่สูงสุดแล้วนะคำนี้นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อผมบอกว่าซ่อนซ้อนเป็นตัวอย่างทุกที่อยู่ในบุหรี่ผมก็สูบบุหรี่แล้วจะเป็นเป็นไปแล้วอะไรอยู่ตรงนี้ถูกกรอกมามากต่อมากแล้วคือคาร์บอนไดออกไซด์ออกซิเจนกับคาร์บอน CO2 เนี่ยโครงสร้างเคมี C คือคาร์บอน O คือออกซิเจนสองอะตอมเขาเรียกมันว่าคาร์บอนไดออกไซด์ถ้าผมบอกว่าผมแยกธาตุได้เนี่ยผมแยกคาร์บอนผมไปกองแข็งหนึ่งออกซิเจนผมกองไว้แข็งเอ๊ะมันแยกรูปแยกนามได้อ่ะผมก็เอาคาร์บอนมาเป็นเชื้อให้มันเพลิงมันติดใช่ไหมแล้วผมก็เอาออกซิเจนมาเป็นเพลิงให้มันลุกไหม้ต่อไปซะนี่ถามว่าไฟมาจากไหนมาจากไฮโดรเจนครับมันมาจากตรงนี้ครับนี่แหละคือไฟหาให้เจอครับโครงสร้างของแก๊สนี่นะมันต้องมีไฮโดรเจนแน่นอนนะครับคนไหนเก่งไม่มีนะครับมีไฮโดรเจนแน่นอนโอเคไหมชัดเจนเนาะคงไม่มีใครเถียงมั้งวิชาเคมีอยู่ไหนนั้นไฟนี่คือไฮโดรเจนไฟจะติดได้ก็ต้องมีคาร์บอนไฟจะดำเนินต่อไปรูปช่วยๆมันต้องมีออกซิเจนเข้ามาช่วยสรุปแล้วผมใช้ประโยชน์หมดความร้อนอยู่ในตัวผมเองมีแน่นอนพ่อให้มา 37.5 องศาเซลเซียสเห็นไหมครับความร้อนในตัวของท่านมองไหมไม่มองนะอุณหภูมิในตัวท่านนะครับ 37.5 ถึง 38 องศาเซลเซียสโอเคไหมไปวัดประหลอดนะรู้ไหมไอ้วัดไปก็พอตรงนั้นแหละไปถึงเขาเราจิ้มหน้าจิ้มตาจิ้มหูตอนนี้ยุคนี้เขาใส่หูนะวัดความร้อนในตัวใส่หูนะโยมเดี๋ยวนี้นะรถเสียไหมโยมพวกที่รถสุภาพไปดีไหมไอ้พอเราเสียก้นนะรถเสียก้นไหมโยมเคยโยมไม่เคยมีอะไรให้เขาเสียนะทุกวันนี้เขาแค่เขาทำมาแค่จุดที่รู้หูก็ได้แล้วทุกคนโอเคนะครับทุกวันนี้นะครับเนี่ยอุณหภูมิคือธาตุไฟนั่นเองครับพ่อแม่ให้มาธาตุดินน้ำลมไฟนะตรงนั้นแหละครับมีความร้อนที่ได้มาจากบิดามารดาโอเคไหมครับได้มาเรียบร้อยแล้วจ้าออกมาปุ๊บออกซิเจนไปแล้วจ้าเบิร์นแล้วครับเบิร์นแล้วครับนึกออกไหมฮะเบิร์นไหมครับทีนี้อากาศในนี้มันมีทั้งคาร์บอนมีทั้งไฮโดรเจนออกซิเจนฟอสฟอรัสเยอะแยะเลยสำหรับก๊าซเนี่ยโอเคไหมส่วนไปก็ผสมผสานกันหมดดังนั้นเท่ามันมากเกินไปอ่ะบนภาวะนะ NP 2จุดพี่เอ็มได้ NP ฮะพี่เอ็มนะเห็นมั้ย 2.5 ระเบิดเท่าไหร่นั่นคือพอลูชั่นยุคสมัยก่อนแค่อาณาปานสีมันก็พอเพราะอากาศมันยังไม่มีเพชรโอเคนะครับมันยังเพียวที่สุดมันก็สะอาดมากแล้วกันนะ 2,000 กว่าปีมาแล้วโอเคไหมยุคสมัยนี้ออกนอกบ้านได้ที่ไหนแล้วเพราะจริงจำเป็นต้องรับอากาศให้มากเข้าไว้เพื่อที่ให้มันเบิร์นไงโอเคไหมครับต้องทำนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องของท่านต้องทำนะครับนะหาซื้อไม่มีขายที่บ้านอยากได้ต้องทำเองของดีสุดคือของฟรีของฟรีคือของดีที่สุดประโยชน์อากาศเป็นไงของฟรีอยู่ไหนก็ได้อยู่ในรูอยู่ในท่อนในหมดเลยของฟรีนะขาดมันได้ไหมหนึ่งนาทีวิธีคิดเพื่อสรุปของดีที่สุดคือของฟรีรับได้ไหมครับผมว่า MBA มันสวิงอันนี้ของราคามากที่สุดคือของไม่ฟรีเนี่ยราคามากที่สุดอันนี้คือของราคามากที่สุดโอเคไหมครับแต่ของดีที่สุดคือของฟรีคนละช้อยแล้วนะคนละเวอร์ชันแล้วนะเข้าใจไหมครับเข้าใจเนาะงั้นอากาศของดีที่สุดเราขาดมันไม่ได้1นาที
เราสูงกี่ครั้งกันหนึ่งทีอย่างน้อย14ครั้งนะ14ครั้งเนี่ยเข้าออกหายใจเนี่ย14ครั้งต่อนาทีนะครับลองเช็คทั่วไปเราเข้า1ครั้งกั้นเอาไว้1ครั้ง1นาทีมันเบิร์นเองครับร่างกายมันเบิร์นเองเบิร์นคือเผาไหม้รู้ไหมแม้แต่มันมาแล้วมันส่งพลังงานความร้อนผ่านเลือดเลือดไปหาเซลล์โอเคไหมครับผมขยายตัวต้นเลือดเลือดแดงแต่สร้างมันไปหาเซลล์ไปต่อชีวิตให้กับเซลล์ได้ไหมครับอันนี้หรือไปรักษาเซลล์ก็ว่าได้โอเคไหมมันกระบวนการธรรมชาติมันเป็นเช่นนั้นโอเคนะผ่านและผ่านตับผ่านไตแล้วกันผ่านไตถ้าไตมรณภาพอะไรเกิดขึ้นเนี่ยนั่นแหละตัวเองใช่ไหมใช่ไหมอะไรมันจะมรณภาพไตอ่ะไตมรณภาพมันจะยังไงกินเข้าไปเยอะน้ำตาลหน่อยมั้ยผมกินเยอะผมก็ไม่เป็นไรเพราะมันเบิร์นตลอดเวลาน้ำตาลไขมันไม่จะเป็นอะไรไปเลยใช่ไหมน้ำตาลพอเราเบิร์นแล้วมันเป็นเอนเนอร์จีเป็นพลังงานโอเคไหมครับคำนี้ไอ้ที่มันมีน้ำตาลมากมายเพราะมันไม่เผาไหม้มันไม่เผาไหม้งั้นการน้ำประกาศมันจึงมีประโยชน์มากคือตรงนี้ไขมันเหมือนกันโอ้ไม่ครับมองเห็นนะนี่คืออากาศคืออาหารธรรมชาติที่ให้มาลุงหมอค้นพบแน่นอนโอเคไหมเมื่อค้นพบแล้วก็ผ่องถ่ายคนใกล้เคียงคนใกล้เคียงก็ใช้เวลาเนี่ยนำไปใช้เผื่อแบ่งมันคือเขามีชื่อว่าไตเติ้ลแมนนะเห็นไหมครับไตเติ้ลแมนไอ้ที่มันแปลว่าตัวย่อนั่นจะเป็นรูหนังเนี่ยว่ายาว2ชั่วโมงเอาแค่2นาทีเองมั้งใครสรุปได้เป็นใช่ไหมเขาย่อมาให้เรียบร้อยนะขยายผลิตภัณฑ์ตัวที่สำคัญนะครับไม่ใช่พูดเล่นนะเรื่องของการน้ำอากาศไม่ใช่เรื่องพูดเล่นเลยครับเป็นเรื่องที่มาถึงวันเวลานี้แล้วจ้าอากาศเป็นยาน้ำเป็นยาพืชเป็นยาผลไม้เป็นยาเอาเป็นอาหารก็ได้เพื่อนอาหารเป็นยาอาหารที่เป็นพืชเป็นยาอาหารที่เป็นสัตว์ปลาซิวปลาช่อนนี่มันเป็นยาหมดอาหารเป็นยาส่วนทุกวันนี้ยาถูกต้องตามกฎหมายที่เขาพูดกันเป็นพิษนะพี่ยากินยาแก้ปวดมันเป็นพิษนะรู้ไหมยังไม่รู้อีกช่วยไม่ได้จริงนะวันนี้พูดวันที่สามกับบูชาอ้าวสวยดีอ่ะเห็นไหมไม่พูดเล่นนะอ้าวเคมีเป็นพิษสาดเข้าไปต้นไม้ช่วยเลยต้นไม้ณวันนี้มีคนปลูกต้นไม้มีพืชเนี่ยปราศจากพิษเหล่านี้เป็นต้นวันนี้ท่านเอาข้าวโพดมาแจกดูสิข้าวโพดข้างนอกเร็วได้ยินเสียงกระมังไหมเนี่ยข้างนอกได้ยินไหมเนี่ยข้าวโพดหามาถานสิจะบอกว่าใครเป็นคนผลิตที่เข้ามาแจกที่นี่ข้าวโพดดำๆนั่นน่ะหรือว่ากินไปหมดแล้วนั่นน่ะมีไหมเอามาเร็วๆมีบ้างหรือเปล่าฝากสองฝากเข้าไปดูเออคนที่เขาทำมาให้เขามาเป็นถาดก็เลิศต้นเนี่ยเขาไม่ใช่เป็นคนได้สาระนะเห็นไหมนี่ข้าวโพดนี่ข้าวโพดดำๆเนี่ยปราศจากพิษทั้งหมดทุกวันนี้พืชเป็นอาหารพืชนี่คือเป็นยาส่วนยาถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยมันเป็นโทษถูกต้องตามกฎหมายเขาเรียกว่ายาโอเคไหมย้ำด้วยนะถูกต้องท่านมันเป็นโทษบ้านมันเป็นหาอะไรไม่รู้ของที่มันเป็นโทษก็มันก็บอกว่าเป็นยานับไปไว้ทีนึง กินแล้วบ้าโคตรมันยังบอกว่ายาอยู่เป็นโทษเห็นชัดๆเลยเสพติดด้วยไม่ใช่ยาบ้าอยู่เด็กได้ฟังตรงนี้เวอร์ชันนี้สองคำเนี่ยเด็กไปไม่เป็นนะครับไม่รู้ไหมคิดเป็นได้ไม่มีปัญญาไหมเนี่ยเด็กไม่มีทางออกจริงนะอย่าเป็นบ้าใช่ไหมครับเคมีกินก็เป็นโทษแท้ๆเลยเขาก็บอกว่าเป็นยาโอเคไหมเคมีเหมือนกันกินเข้าไปแล้วบ้าด้วยมันยังบอกว่าเป็นยาอีกช่วยชิบหายเลยแผ่นดินนี้ผมพูดเลยว่าวิสาของวิชานะผมพูดเล่นๆนะขอบคุณคุณนายครับเยินขึ้นมาดีผู้ผลิตข้าวโพดนี่นะ
ที่สระบุรีอย่าไปรู้จักชื่อเสียงในงานเลยเป็นหลายไร่เนี่ยผู้การวันเวลานั้นผมเสนอตัวไปว่าผมจะไปรักษาสารเสพติดให้คนที่เสพติดเพราะว่าท่านอยู่ในโรงเรียนทหารมาสุขันสุขาธรรมาที่สระบุรีท่านรองผู้บัญชาการจนเป็นรองวันนี้ผมอยู่แล้วผมก็บอกว่าผมพิบัติไม่แล้วท่านนะท่านก็เลยให้โอกาสผมประมาณสักร้อยกว่าคนผมประมาณเดือนสองเดือนผมเที่ยวเล่นไปรักษาสารเสพติดทำแต่แต่ผมไม่รู้ว่าไม่ถือเรื่องก็ถือว่าน่าจะได้ประโยชน์เพราะว่าลูกน้องคงจะรายงานเรียบร้อยในวันนั้นนี่ก็คือสิ่งผมไปทำมาเรียบร้อยสารเสพติดนี่ด้วยด้วยสองมือเปล่าเลยในความเข้าใจโอเคในวันนี้เราเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เลยท่านก็ไปอยู่ในสวนในไร่ในนาบรรยากาศสบายสบายเลยไม่ต้องวุ่นวายอะไรแล้วนะดูหน้าตาท่านเลยครับเปล่งปลั่งไปหมดนะคนเขาอยู่ในธรรมชาติก็มีเพศธรรมชาติอยู่ในธรรมชาติแล้วเขาก็ได้ดูเซลล์นะดูไม่เยอะโอเคนะครับผมไม่บอกว่าคือใครหรือท่านจะบอกเชิญครับมีใครน้องดีขึ้นนะคนตรีผมท่านพูดเองนะผมไม่เกี่ยวนะอันนี้คือคุณนายขอบคุณมากครับนี่ก็คือที่มาที่ไปก็โทษนะดับเราสิเอาดูเป็นขวัญตาเอาสัมผัสยายโยมหาไปแล้วเหรอทำลายของเขาเอาแบ่งไปอยู่ไปส่งไปทำนี่น่ะคือปราศจากโดยสิ้นเชิงนะครับนั่นมีทั้งหลายไร่โดยเฉพาะเลยนะครับนี่ฮะเป็นการพูดประเด็นเนี่ยให้สิ่งที่ถูกต้องให้กับมนุษย์บริโภคกันขณะนี้10:20 แล้วนะครับฟังกันดีนะฮะ5:27 50 นาทีแล้วนาฬิกาผมใส่ก็โกกไปกันห้าโมง18 นาทีหรือเวลาแค่ไม่ถึงชั่วโมงเนาะรวมแล้วได้ไหมตั้ง60,000เชื่อวันเนี้ยเฮ้ยตั้ง60,000ขนาดถอดเสื้อแล้วเนี่ยถ้าถอดแกจะขนาดไหนวะเนี่ยเฮ้ยแค่นี้นะเนี่ยถ้า60,000นี่ไม่ธรรมดานะโปเก็ตอันนี้ได้มั้ยโยมเนี่ยไปยังไปดาพวกนี้นะเนี่ยขอบคุณมากครับโอเคนะเท่าไหร่นะ63,825บาทเลขสีออก็เห็นจะจ่ายเงี้ยใช่ป่ะใครเมคกันอ่ะใช่ไหมฮะฮะเราไปตัวแถวนี้เลยเฮนะต้อง60,000กว่าดูสิครับนี่ขนาดถอดซื้อ3,000ไม่เจนนะครับเอาล่ะผมจะไปถึงตอนไหนเดี๋ยวนะหวังว่าคงเข้าใจนะครับผู้เชี่ยวเป็นทุกอย่างทุกที่เข้าใจแล้วนะครับเข้าใจไหมครับเข้าใจนะอยู่ในทุกที่โดยสำคัญอยู่ในที่แคบเป็นระดับนิวเคลียสนะฮะอยู่ตรงกลางตรงนั้นแหละคือพระธรรมโอเคไหมครับถ้าบอกว่ารูปนามก็คืออยู่ตรงกลางระหว่างรูปกับนามโอเคไหมครับนั่นแหละครับคือตรงนั้นโอเคนะพอมองเห็นภาพนะครับถ้าเป็นโปรตอนนิวตรอนมันแยกทั้งทุกอยู่ตรงกลางครับแต่ตรงกลางตรงนี้แหละนะมีนักฟิสิกส์คนหนึ่งชื่อว่ามเออร์เนตรัตเตอร์สันนะครับได้25บาทร้อยเขาพูดว่าในนิวเคลียสจะมีพลังงานมากมายมหาศาลถึงขนาด 99.99%
ขาพูดว่าเออเนี่ยโปรเฟสเซอร์คอนสไตน์ครับพื้นฐานตรงนี้แหละมันเป็นส่วนหนึ่งให้ไอน์สไตน์เข้ามาคบคิดหาเรื่องของพลังงานจึงได้สมการ E=mc² ขึ้นมาจึงได้เป็นระเบิดนิวเคลียสก็คือทำนิวเคลียสแตกโอเคไหมครับเพราะในนิวเคลียสมันมีพลังงานถึง 99.99% โอเคไหมครับเพียงแค่ทำให้มันแตกก็เป็นพลังงานนิวเคลียสหรืออาวุธนิวเคลียสนี่จังครับเป็นขึ้นจังนะแล้วก็มาย่องสมการไอน์สไตน์ความจริงเป็นสมการที่ทำลายโลกสมการนี้คือสมการทำลายโลกโลกร้อนทุกวันนี้โดยสารมันเกิดมาจากสมการตรงนี้เมื่อเวลาผมรู้มากกว่านี้ฟังดีนะครับสมการนี้ก็จะพูดอยู่โซ่สี่ความนะครับเป็นไฮไลท์เลยนะครับหนึ่งอีเอ็นซีจะกันสองอีคือเอนเนอร์จีM คือแมทเทียลคือสสาร E คือพลังงานข้อที่หนึ่งสสารพลังงานคือสิ่งเดียวกันตรงกับภาษาพุทธศาสนาเป๊ะรูปกับนามอยู่ที่เดียวกันไปเลยฮะรูปนามมาแล้วนะครับพระพุทธรูปบางพระธรรมพระพุทธรูปบางพระธรรมนะโยมคำว่าพระธรรมตอนนี้อยู่ที่กระดานนะครับยังไม่ลบเลยนั่นคือพุทธรูปนั่นคือสสารโอเคไหมครับสิ่งที่เราจับต้องได้ทั้งหมดล้วนแต่เป็นสมมติทั้งสิ้นสมมติสัจจะเพราะพุทธรูปคือสิ่งสมมติโอเคไหมไม้กางเขนก็คือสิ่งสมมติโอเคไหมครับรูปดาวเดือนโอเคไหมครับไม่ต่างกันเลยนะครับไม่ต่างกันเลยนะครับย้ำไม่ต่างกันเลยนะพวกอิฐหินดินทรายปั้นเป็นสิ่งสมมติรูปเลือกเห็นสมมติทั้งหมดโอเคไหมครับเข้าหลักเดียวกันนะสมมตินะเป็นคำว่าสมมติสัจจะสัจจะแปลว่าความจริงจริงตามสมมติเพราะฉะนั้นพระพุทธรูปที่เราเห็นตรงนี้คือจริงตามสมมติเท่านั้นนะคุณโยโอเคไหมครับแต่พระธรรมซ่อนอยู่ในสิ่งสมมติพระธรรมท่านพุทธทาสบอกว่าพระพุทธรูปบังพระธรรมแปลว่าใครก็ตามที่เข้าถึงพระธรรมโสดาบันเข้าได้ 25% พระธรรมเซทวันใน 100% โสดาบันเข้าได้ 25%หากบรรลุธาตุก็คือบรรลุธาตุดินดินใบไม้ต้นไม้มันเป็นยาได้หมดทุกต้นรับรอง 100% งั้นพืชเป็นยาผมพูดในวันวิสาขบูชานะเนี่ยเออจะให้เรื่องย่ำไปถึงไหนกันใช่ไหมครับนี่ยาเนี่ยผมสูบยาเนี่ยผมช่วยรัฐบาลนะเนี่ยเอาเปล่าเออไม่คิดให้มันจบอ่ะคิดให้มันจบผมจะมาหน้าเอาเปล่าโอเคไหมครับผมช่วยข้าราชการให้มีเบี้ยประจำเดือนอย่างนั้นรู้เปล่าแม่เพียงไหมเนี่ยเราคิดไม่จบไปต่างหากแล้วใช่ไหมครับมันก็เลยข้าราชการสั่งเพราะมันทิ้งมีน้องหงอมาเล่าสู่กันทางไงมันจะจบม้วนมันไม่จบโอเคนะเอาล่ะผ่านไปทีนึงพระพุทธรูปบางประทับเป็นคำพูดของท่านพุทธทาสิโกผมไปอ่านหนังสือนั้นเป็นช็อตโน้ตแล้วเป็นหนังสือไปเล่มมาผมแจกท่านประเวศวสีจะเป็นหัวหน้านักศึกษาแพทย์ที่ศิริราชหน้าวันอีกเวลานั้นท่านพุทธทาสมาบรรยายให้ฟังไม่จบเป็นเรื่องประวัติพอดีผมไปเจอหนังสือพอเก็บปุ๊บเห็นนิดเดียวบางๆนะผมก็คลี่ไปเรื่อยผมแหละคลี่ไปคลี่มาไปเจอคำว่าคำว่าพระพุทธรูปผมปิดเลยนะผมไม่อ่านต่อเลยประกอบกับพอดีไปฟังเทปอะไรต่างของท่านพุทธทาสพูดเองมันก็ยิ่งมิกซ์แอนด์แมทคำว่าประทับมันยิ่งเกิดความเข้มข้นในตัวผมมากมันยิ่งเป็นอินพุตเลย
ต่อมาคำหนึ่งคำว่าพระธรรมคือคำเดียวนะครับเป็นนามธรรมล้วนๆนะครับเป็นสิ่งที่บริสุทธิ์นะฮะจำไว้ด้วยครับนะอีกคำหนึ่งผ้าเหลืองบางพระศพสวยเลยคิดไม่เป็นด้วยได้นะครับผ้าเหลืองบางพระศพนั้นคำว่าพระสงฆ์ในวันนั้นในวันนั้นนะครับเป็นวันที่พระองค์ยังมีพระวรกายอยู่นะครับคือสงฆ์หน้าวันนั้นคือสงฆ์ผ่านเอหิภิกขุสัมปทานะครับสงฆ์หน้าวันนั้นคือสงฆ์ในหนานะเป็นผ่านเอหิภิกขุสัมปทาจำด้วยครับเนี่ยสงฆ์หน้าวันนั้นคือพระธรรมทั้งหมดนะครับพระพุทธพระธรรมผมจะใช้พูดว่ากับพระอรหันต์โอเคนะแต่พระสงฆ์หน้าวันนี้ก็ยังเสื่อมสายมาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยถ้าผ้าเหลืองมาพระสงฆ์พระสงฆ์หน้าวันนั้นคือพระอรหันต์งั้นผ้าเหลืองก็บางพระอรหันต์เห็นไหมฮะที่ดิฉันไม่ได้สาธยายงั้นคุณบอกว่าถ้าบรรลุธรรมโสดาผ่านอรหันต์ออกมาแก้ผ้าเดิมก็มีคนทำบุญทำให้ดูแล้วเมื่อกี้นี่แค่เครื่องเดียวถ้าทั้งหมดผมก็เป็นแสนแล้วไม่ได้แสนล้านเอาจริงไม่พูดเล่นนะขาเป็นไรพี่จะนั่งเดี๋ยวมาเปลี่ยนไปฟังให้ดีนะเขาบอกว่าไงรู้ไหมฟังฟังพยายามฟังเขารีซื้อมาพอดีใส่กะละมังเกรงว่าผมจะแก้ทั้งหมดเป็นตัวนี้เออโอเคนะเข้าใจไหมตัวขยับไม่ต้องไปคิดต่อได้เห็นมันข้างในอยู่คนคิดต่ออย่างนี้เราเรียกว่าเป็นผู้ที่มีปัญญาโอเคไหมครับคิดข้ามช็อตโอเคไหมครับนั่นคือปัญญามันจะข้ามช็อตมันเองครับมันจะข้ามมันเองคนที่มีปัญญาจะคิดข้ามไปได้คนขาดปัญญาปุ๊บแค่นี้ก็ยังไปไม่รอดเลยจ้าพื้นเลยนี่เลยหลับหนาประมาณนี้ไม่ว่าการเรื่องนั้นนะครับเนี่ยนั่นจริงอยากได้เข้าใจจังเลยเรื่องพวกนี้ทำไมผมถึงจะได้เข้าใจกันเพราะว่ามันอยู่ในตัวเองเส้นโอเคนะครับคิดว่าน่าจะพอสรุปได้บ้างเล็กน้อยแล้วแต่ยังไม่ลงตัวนะครับยังไงครับยังไม่ได้เป็นคำสุดท้ายนะครับเพราะว่าความจริงจริงคือในระหว่างที่เจ้าชายศิริธรรมคือนักบวชผู้ยิ่งใหญ่ยิ่งยงได้มีความเป็นอรหันต์กล่าวต้องจำภาษาหลักไว้เป็นภาษาลุงหมอกอธิบายมีทุกอย่างไม่สักอย่างเนี่ยหมอกมาคงไม่หงอกพ่อลูกพระมหาสุโขงเดียวเองนะครับพอมือทั้งมือไม่หงอกแต่พระองค์ก็แบบผมว่าคิดต่อนิดนึงครับที่ผมชักนะต้องการท่านคิดต่อใช่ไหมจริงไม่จริงเราต่างเกิดไม่ทันแต่ประวัติมีใช่ไหมล่ะมันก็ประวัตินี้เนาะบอกมาแล้วเนี่ยแกก็ยิ่งยงมนุษย์บอลทูบีมันฝังใจนะเกิดมาปุ๊บมันสงสัยอยากรู้จักมาหาคำตอบทำไมมนุษย์จึงแก่เกิดแล้วก็ตายคำถามง่ายๆมันผ่านตามาตลอดจนชาติมันก็เจอแล้วอันนั้นก็แก่นอนเลยนะนอนติดเตียงบ้างเห็นไหมครับชราเห็นไหมครับเจ็บร้องโอดโอยโอ้ยจะเบ่งหัวลูกไงโอ้ยโอ้ยโอ้ยตอนที่ก่อนจะเบ่งอะไรเกิดขึ้นวะเนี่ยนะแต่เวลาเบ่งมันนั่งมาเจ็บทำไมวะธรรมชาติเขาสอนกันเอาไว้อย่างนั้นโอเคไหมครับโอเคไหมครับธรรมชาติเขาสอนกันอย่างนั้นธรรมชาติเขาสอนจำไว้ด้วยครับว่าก่อนจะมีลูกไปทำอะไรกันก่อนมีมันทำอะไรกันหนาวเลยครับผมตอบผมได้แน่นอนแต่เวลามีแล้วร้องว่ามันสอนนะถ้าคนเข้าใจสัจธรรมจะรู้ว่าความเจ็บนั้นนะผู้ใดเห็นทุกผู้นั้นจะเห็นธรรมคำนี้ก็น่าใช้นะผู้ใดเห็นความทุกข์นั้นผู้จะเห็นธรรมนะทุกตัวนี้ผมจะเรียกว่าแพชชั่นตามตะวันตกเขาพูดถึงมันแพชชั่นตะวันตกสมเข้ามาคืออยากรวยมุ่งอย่างรวยอย่างเดียวแพชชั่นแบบตะวันตกนะคือกระโดดเกาะอะไรก่อราวก็ได้ขาลอยโอเคไหมด้วยไม่ติดเองถ้าไม่ติดเองรวยอย่างเดียวคุณจะส่งเสริมรวยแล้วเอ็นเอลพี่รวยกูให้มึงรวย
รวยอย่างเดียวรวยอย่างเดียวแถวคลองเท่าไหร่หนึ่งสองสี่ห้าไม่รู้รวยแม่งอย่างเดียวถึงวันนี้เป็นนายกเงียบเกินเลยผมไม่ได้ไปช็อตเพราะว่าสามสหายเขาทำงานเขาเองผมไม่เกี่ยวในนั้นในของผมเรื่องคนนี้มันจะทำงานเขาเองเรื่องนี้มันเป็นอย่างจริงหวังว่าคงจะพอจากลำดับทันนะครับเรื่องอย่างนี้ไม่ใช่เรื่องเล่นๆงั้นใครก็ตามที่จะเอาแต่เออาร์ก็สักวันขาดแม่มันจะรู้สึกว่าคงจะเอาหุ้นอะไรคือว่าเกิดพันคือจะจัดอย่างนั้นอย่างนี้ไอ้เทวดาชั้นจะเนี่ยช่วยบุญเพื่อต้องการขึ้นชั้นเทวดาตัวเลขห้าหลักขั้นก็หกหลักขั้นที่สองมีหกขั้นต่อไปเรื่อยๆมีหน้าคนทุ่มทุ่มสิบล้านไงห้าล้านสิบล้านไงเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมมองออกไปครับชนท้ายเข้ามาทะเลาะกันลูกเบียร์บ้านสาเหตุนี่แหละฮะอย่าลืมว่าเรื่องของติดในทางต่ำมันดูดดึงได้จริงๆครับจริงๆนะครับนั่นคือทางที่มันคือจะเอามันอย่างเดียวรู้บอกไหมครับใช่ไหมฉันไม่สนใจหรอกว่าจะยังไงกูจะเอาจากมึงแน่ๆเห็นไหมครับใครเข้าสู่กระแสต้องช่วยก็เลยช่วยก็เลยแล้วไม่ยังช่วยไม่ได้จริงครับงั้นกระแสหน้านี้มันคนละเรื่องครับผมว่าคงจะมองออกนะครับกระแสคนมันต่างกันจริงๆคือเรื่องจิตจิตในทางต่ำเองนะฮะจะเอาชนะเอาชนะเอาไม่หมดเลยเอาชนะเอาชนะเอาชนะโอเคไหมครับกูก็ต้องรวยกว่าเรื่องกูจริงแต่ชนะกูโอเคไหมครับเข้าใจรูปแบบนั้นซะแล้วสุดท้ายไปไม่รอดหรือไม่เพราะยังไม่ใช่คำตอบสุดท้ายนะครับเราเพียงแต่เราอยู่ในบริบทนี้เราเพียงแต่อยู่ในสังคมนี้เราเป็นผู้วิจารณ์แล้วก็ฟังไปเรื่อยเพราะฉะนั้นกรณีเชื่อว่าน่าจะเข้าใจที่ผ่านมาทุกคนเพราะว่าเพราะที่ผมดูอายุแล้วเนี่ยมันไม่ใช่น้อยนะเนี่ยจากบวกก็เอาของหานี้เนี่ยบอกให้มาสอนหาในยุคนี้เท่าไหร่เองนะครับเนี่ยเพราะฉะนั้นจุดที่เราพูดถึงพระพุทธที่ว่าเนี่ยก็คือพระพุทธรูปบางพระธรรมบางว่าผมรู้จักคำว่าพระธรรมนั่นก็คือพระธรรมนะพระธรรมนะไม่ใช่เป็นคำสั่งสอนนะครับพระธรรมไม่ใช่เป็นคำสั่งสอนถ้าพระธรรมนั้นออกจากพระโบสถ์โดยตรงมันเป็นแดนหลอกในการพูดคุยเลยเหมือนกับผมกำลังสื่อสารได้หรอกจากท่านความจริงผมถามตอบให้เสร็จสรรพนั่นคือความไม่ต้องมาถามผมด้วยทุกฉับด้วยถ้าฟังทันโอเคไหมแต่แล้วจุดผมว่าผมปลดล็อกให้เรียบร้อยถามแทนเรื่องต่างหากยังไงถึงนอนเลยมันง่ายตรงนี้มันง่ายโอเคนะเอาล่ะกลับมาถึงอีกทีนึงนะว่าในวาระนั้นเจ้าชายค่ะเป็นระบบผู้ยิ่งใหญ่ยิ่งยงยิ่งยงคือถามหาคำตอบมันแก่เจ็บแล้วก็ตายโอเคนะใช้เวลาเดินทางออกจริงๆนะ5ปี6ปีครับถึง25 35 6เนาะนั่นนะครับตั้งแต่ออกจากแอมันแล้วผลไปแล้วจ้าได้ม้า1ตัว ชื่อว่ากันนะครับว่านี่คือประวัติไปวนๆไม่เหลียวหลังเลยครับก็มีเคล็ดนะเลี้ยวหลังไม่ได้ไปคือตัดหลายคนบอกว่าตัดช่องแต่พอจะรวยหนีเมียโอ้โหยิ่งสังคมยุคสมัยนั้นนะครับเป็นที่ป่าชาวบ้านหมดเลยนะนี่เนี่ยงั้นหนีเมียอีกคนนึงหนีเมียอีกหลายคนต้องการเมียเยอะไม่รู้อะไรผมก็เล่าให้ฟังตรงนี้อ่ะใช่ไหมฮะผมพูดในวันที่สามขอบูชาแล้วกันอ่ะเทไหมเอาล่ะงั้นเอาไปเลยคิดจบเลยมันเลยมันใช่ฮะอาม่าบอกว่าที่จบมันใช่ผู้เชี่ยวไปเขาแท้สองสาธุการหรือไม่เนี่ยเออโอเคต่อยังไม่สอนจบอีกสองม้วนจบโอเ
ให้เลยนะครับยิ่งใหญ่ยิ่งยงโอเคนะครับหาคำตอบโดยเอาชีวิตเดิมไปอะไรเป็นทุกอย่างนี้เอาชีวิตเดิมไปเป็นที่ยงแล้วมีความเป็นอาหารกาโอ้ยกูไม่สนโลกใบนี้แล้วเฮ้ยไปแล้วว่ากดมือกินมือกูไปสนเพราะว่ากูมีอากาศเป็นยาน้ำเป็นยาแล้วก็ต้นไม้เป็นยาไปไหมครับดีไปแค่นี้ก็ไปแล้วก็ไปรู้เขาอยู่ก็ได้ใช่ไหมเห็นไหมจนทั้งนี้จุดนี้สำคัญมากนะครับพี่หมอว่าคำว่าอานาปานสติก็เกิดขึ้นแน่นอนนะครับไปเป็นพวงเลยปัญจวัคคีย์ห้าใช่ไหมครับเดินทางเป็นพวงเลยวันหนึ่งเวลานะทำเต็มที่นะไม่เลยจะตายอ่ะไม่กินข้าวกินปลาไม่ตายอ่ะมันจะตายก็เกือบตายนั่นน่ะพิษโคโรโลแต่มากินข้าวกินปลาคือยุคสมัยนั้นก็บำเพ็ญกันแบบแพงตายแล้วพวกฤาษีชีพายไงนักบวชของนักบวชของเพ็ญไหมครับผมก็ไปยอมตายไงนึกออกนะยุคสมัยนั้นชีวิตถาก็เล่นมาทุกรูปแบบเหมือนกันแต่ยังไม่มีคำตอบนะครับทำไมถึงแก่เจ็บตายใช่ไหมครับก็ทีนี้จุดมันไม่ไหวแล้วกินข้าวหน่อยพอกินข้าวนั้นนะครับจากนั้นปุ๊บปัญจวัคคีย์หนีหมดเลยช่วงนั้นมันเป็นเวลาที่ดีเพราะว่าอยู่กับตัวเองโอเคไหมครับมันผ่านหูนั่นผมเล่าให้ฟังมันผ่านตาก็เห็นตาอยู่ก็เข้าอยู่ในบริบทของความรู้สึกคิดประจำวันถ้าอยู่คนเดียวตรงนั้นนะฮะกาก็ร้องส่วนกาไปสิที่จบไปร้องส่วนที่จบไปเมื่อกี้นี้โอเคไหมครับไม่มีใครมาต่อรอบตัวเองแปลว่ารู้จักตัวเองภายในตัวเองทั้งหมดมันจะพลิกขั้วนะอ๋อนี่เหรอแน่นอนสมาธิเนี่ยมันจะหมดแล้วคนจะตายยุ่งไหมใครเคยใกล้ตายบ้างหัวใจมันเต้นเร็วผียี่หรือมันพีกันแต่นี้ต่อมาก็ช้าลงตุกไม่เลยนะจุดนี้สำคัญมากสมาธิเนี่ยพยายามเกาะติดให้ได้ผมเรียกว่า conscious คือความรู้สึกรู้จักซับ conscious นะฮะนักจิตวิทยาก็ชอบพูดจังซับ conscious จิตสมนึกโอเคไหมครับอันนี้เป็นจิตประสาทนะคนละศาสตร์นะจิตวิทยาคือศาสตร์ที่โอ้ต่ำเทียมมากศาสตร์สูงที่สุดธรรมศาสตร์ไม่ใช่ธรรมจักรนิยมเป็นศาสตร์ธรรมชาติเกิดโดยธรรมชาตินะครับไม่มีใครสร้างศาสตร์ธรรมะคือคณิตศาสตร์ศาสตร์ธรรมะคือวิทยาศาสตร์ศาสตร์ธรรมะคือจิตวิทยาโอเคไหมครับผมลำดับศาสตร์ไว้ขนาดนี้นะอินทรศาสตร์ศาสตร์นั้นจะสูงยิ่งใหญ่เหลือเกินครับยิ่งใหญ่จริงครับขอให้พัฒนาให้ได้กายใจจิตถ้าจิตบริสุทธิ์เมื่อไรปุ๊บโอ้โหเอาสันเล็กมาแลกก็ไม่ยอมนะครับเอาโลกทั้งใบมาแลกก็ไม่ยอมบอกให้ทราบมันหนึ่งชั้นโลกทั้งใบก็แปลว่าโลกนะทั้งหมดมาแลกก็ไม่ยอมนั้นเจ้าชายสิทธัตถะมีสมบัติก็ไม่ยอมเห็นตรงนั้นนะมันอธิบายย้อนกลับขึ้นมาได้โอเคนะพระองค์ก็เลยได้นั่นหมายคือช่วงเวลาได้อานาพัสสิก็คือฟังหัวใจเต้นเต้นเพราะผมว่า60-80ครั้งต่อนาทีถ้ามันเต้นช้าลงจะลด50 30 25ครั้งต่อนาที3ครั้งต่อนาที1ครั้งต่อนาทีแป๊บๆไอ้ตรงจุดนั้นแหละครับเกือบไปแล้วสิทาผมว่าผมเป็นของภาพนี้สำคัญมากเต้นแป๊บตัวนั้นหมดสติจะหายไปแป๊บฟื้นอีกทีนึงเรียกว่ารู้ทอดเตินรู้แล้วเบื่อว่ามันม้อยว่ะสมาธิท่านทำให้ได้มันจะรวมกันเองอะข้าตาธาตุดินน้ำลมไฟมันจะรวมอยู่เนี้ยถ้านั่งนะครับจะโยกไปลอยไปตามนะครับอย่าฝืนนะฮะอย่าฝืนตามรู้ตามรู้ตามความก็จะไปเรื่อยตามไปนะครับอย่าลืมหายใจคือสติตรงนั้นเองหายใจให้แบบไม่จุดมันนิ่งมันจะเข้ากันเองดินน้ำลมไฟจะเข้ากันด้วยตราสนหนึ่งต่อหนึ่งนะนี่เป็นหนึ่งเดียวนี่นะฮะต่อไปคอนโทรลด้วยหัวใจฟังเลยหายใจเชื่อมโยงทุกจังหวะถึงจุดหนึ่งท่านจะได้ชาตินี้นะฮะเป็นชาติสุดท้ายทุกคนขอให้ยึดนี้เป็นหลักถ้าท่านได้ก่อนที่จะไปเผา
บอกว่าอะไรนะอย่างต่ำที่หมูที่หมาเป็นพระอนาคามีเป็นชาติสุดท้ายพระอาหารเดินดินกินข้าวแกงเพศหญิงไม่มีนะครับไม่มีนะครับจำเลยพระอรหันต์เดินดินกินข้าวแกงเพศหญิงจะไม่มีแต่เพศหญิงสามารถเป็นชาติสุดท้ายได้โดยผ่านสภาพสภาวะของอนาคามีพอใจกับชาติสุดท้ายไหมครับพอใจนะใช้พอยังชาตินี้ไม่มีหาให้มีไม่พอหาให้พอของอยู่ของกินของใช้และของแก่ไม่มีหาให้มีไม่พอหาให้พอคำว่าเพียงพอพอเพียงมันโอเลยวันช่างจงวัดเอาเครื่องช่างมาช่างเลยไม่ได้ไม่ได้เป็นวาทกรรมไหมครับความเพียงพอพอเพียงแต่ละคนต่างกันนะครับชาวนาพอเพียงขอให้มีที่นาคนละ5ไร่ทำหมดไหมครับไม่มีหมด5ไร่โอ้โหเกินพอเลย5ไร่นะงั้นท่านเวลานี้ไปอยู่ในพื้นที่กี่ไร่ครับ50เอาแรงนี้มาทำ50ไร่ฮะฮะตั้ง50แน่นอนต้องมีเครื่องผ่อนแรงเห็นไหมครับเครื่องผ่อนแรงก็ไหวใช่โอเคไหมครับก็ได้เพราะผลผิดพลาดว่าผมถ่ายไม่ใช่ในน้อยนะครับมันมีระบบมีระบบรองชีวิตต้องสบายเชื่อผมไม่อยากกินระบบสบายมากทั้งการผลิตก็เพิ่มเนี่ยสำคัญมากมากเลยมีปัญหามานานโอเคไปต่อนะครับว่าไปต่อนะครับไปต่อนะครับหัวใจได้ไหมถ้ามันหนึ่งครั้งต่อหนึ่งระบบนาทีถ้าหากว่าไปเลยแปลว่าจะไม่กลับอีกแล้วเป็นชาติสุดท้ายแต่ถ้าว่าฟื้นกลับไปมาพบเชื่อขนมไม่ยายกินก่อนเลยอรหันต์เดินดินแน่นอนโอเคนะครับแน่ๆแล้วทำประโยชน์ครับถ้ามีนะครับแน่นอนต้องตายจากโสดาสุดาแน่นอนนะพื้นฐานเบื้องต้นทีเดียวนะคำพูดต่อไปนี้เกิดขึ้นในวันมาฆบูชาหรือเปล่าไม่ทราบอธิบายความว่าถ้าเราทั้งหมดมารวมกันที่จุดหนึ่งโดยที่ไม่ต้องนัดหมายโอเคนะคำหนึ่งก็คือได้รับการพูดจากพระพุทธองค์บอกว่าก่อนที่จะปล่อยแถวทหารนะครับก็แปลว่าทั้งหมดไปทำที่เดินทางนะคำหนึ่งสุดท้ายเลยว่าจะทำอะไรก็ได้ไปเจอควายพูดกับควายว่าจงทำดีหนีชั่วทำใจให้สงบทำจิตให้ปล่อยเจอควายก็พูดกับควายเส้นนั้นเจอหมาก็พูดกับหมาเส้นนั้นเจอนักบวชใดๆนักเบียดเด็ดนักบวชต่างศาสนาก็พูดเช่นนั้นไปเจอนักเบียดหญิงหรือชายก็พูดเช่นนั้นนี่คือเป็นคำถือว่าก่อนจะปล่อยทหารออกไปทำหน้าที่ทหารที่ว่านี่คือทหารหมดนะโอเคไหมครับเป็นคำเด็ดเพราะนั้นจำคำว่าทำดีละชั่วภาษาลงออกทำดีให้สุดขั้วหนีช่วยสุดเขตทำใจให้สงบใครด่าในพ่อเฉยใครบอกทนนี่ก็เฉยก็ไม่มีใช่ไหมฮะใช่ไหมฮะรู้จักคุณสวัสดิ์ไหมเนี่ยรู้จักเนาะสวัสดีค่ะรู้จักไหมเนี่ยไม่หนีไม่หนีไม่หนีจ้าก็ผมไม่จ่ากูมันไม่มีเลยวะตอนนี้เปิดนะเอาอะไรอ่ะมีแต่เกงในมึงเอาไปเลยเขาแน่นะเขาแน่นะครับผมว่าเขาแน่นะเจอจุดแดงๆแล้วเราก็ปวดชนะมันไม่ใช่ความผิดของกูความหมายความว่าไปจุดตอนขึ้นไปก็ไม่รู้วันนี้ดูเอสล่าวันนี้นะ1ดอลลาร์28บาทหรือเปล่าไม่เป็นนะรุ่งขึ้นมัน50กว่าอย่างงี้กูก็สวยหาดิไว้หาเลยใช่ไหมครับไม่ใช่เรื่องของกูใช่ไหมครับไม่ใช่ว่ากูไม่มีจ่ายรู้สิบัญชีไม่เคยช็อตเลยใช่ไหมครับวันชีเราจะพักเอาหมดเมื่อเวลามันอยู่ระบบนะใช่ไหมฮะ31บาทต่อ1 US สำหรับลงขึ้นแม่งกลายเป็น50กว่าอย่างเงี้ยมันก็ซวยสิครับ
ไม่มีกูก็ไม่ให้มีกูก็ไม่ให้ด้วยเอ้าเพราะมันไม่ใช่ความผิดของกูอ่ะใช่ป่ะชัดเจนไหมครับที่ไหนได้พ่อมดการเงินไม่แมงเม่าปิดข้อของไฟนี้แต่ท่านชายเปิดประเทศทำสนามรถเป็นการค้าตั้งแต่รัฐมา1ตารางฟุต1ตารางหลา1ตารางเมตร1ตารางไร่เปลี่ยนมือปุ๊บเพิ่มมา 10% 5% 10ปีผ่านไปครับหมดเลยคนขายแต่คนแรกช่วยยี่ห้อขายเยอะเกินไปผู้ขายเราไปเห็นไหมฮะแล้วอ๋อสติลูกเรืองจริงนะดีไหมดีสุดท้ายแล้วบ้านปลายเป็นบ้านเราก็กดตรงไหนอีกชาวนาไม่มีที่ทำนาแล้วหมดเรื่องยิ่งยุคนี้ยิ่งไวนะครับใช่ไหมฮะนั้นจึงอย่าไปลดลาวาสอนนะฮะต้องทำงานกันมิฉะนั้นหมดนะลุงหมอไม่เกี่ยวเพราะลุงหมอมีสองฝ่ามือเนี่ยเข้าใจอยู่ไหนก็อยู่ได้โลกใบนี้เห็นไหมครับไปถึงคนปวดหัวตีหัวปุ๊บไม่หายเหี้ยวอ้าวบ้านเราใครปวดหลังเมื่อกี้ปวดหัวโทษที่ขออนุญาตนะต้องขออนุญาตนะบ้านเราต้องจดตรงนี้เนาะแล้วไอ้อย่าพูดอีกสิครับอย่าพูดอีกฮะอย่าพูดอีกรู้มันจะหายครับเอาก้มเลยสิครับก้มเลยฮะบิดซ้ายขวาเองครับทำไปบิดหน้าซ้ายขวาเองครับถามว่ามีไม่ยอมบอกแล้วไม่มีแน่นะไม่มีแน่นะไม่มีนะอย่าโกหกนะที่ดีบอกมันพิสากับบูชาทั้งวันนี้เหรอโอเคนะโอเคนะจบนะอย่ายาวนะครับโอเคนะนั่นคือลุงหมอถ้าตถาคตผู้อยู่หลังแถวรู้แล้วจึงมาเล่าให้ฟังมีแล้วจึงให้ดูทำให้ดูโอเคไหมครับจำคอยได้ให้ได้มันมีจริงๆมันที่บริสุทธิ์เห็นไหมว่าพระธรรมมีจริงเข้าถึงจริงหรือเปล่ามาใช้ได้จริงหรือไม่ถ้าเข้าถึงจริงเอามาใช้ได้จริงมันย่อมเกิดประโยชน์ปวดหัวเป็นทุกข์หรือเป็นสุขหายทุกข์ไปยังโยมใช่ไหมครับเอามันเดี๋ยวนี้เลยไม่ต้องมากใช่ไหมครับนี่คือสิ่งนั้นไม่ใช่อะไรเพราะว่ากำลังพูดว่านี่คือพลังงานบริสุทธิ์มันซ่อนอยู่ในพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์รู้ไหมที่นั่งตรงนี้ทั้งหมดทุกท่านล้วนแต่เป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ทั้งสิ้นแต่พลังงานบริสุทธิ์มันซ่อนอยู่ในหัวใจคู่หัวใจท่านเองครับอยู่ที่คู่หัวใจและจำด้วยครับขณะนั้นการหายใจที่ผมเนี่ยเต้นหนึ่งครั้งต่อหนึ่งนาทีไหมครับผมจึงชี้เป้าไปยังตรงนั้นนะครับถ้าอยากจะได้พลังงานตรงนี้เอาคืนมาใช้ได้ทุกคนไปใช้ได้หมดเลยนะครับอย่าลืมนะการพูดในวันวิสาขบูชานะอย่าลืมนะอย่าลืมนะครับไม่ใช่เป็นวันธรรมดานะครับเพื่อนขอให้เข้าใจอย่างน้อยฟังให้ผัดบางทีก็ว่ามีมันไม่เห็นไอ้พลังงานตรงนี้มันมีมันไม่ถ้าใครอยากจะเห็นพลังงานนี้เนื่องต้องมองเห็นอากาศเสียก่อนจึงจะเห็นพลังงานตัวนี้เอาคำว่าเห็นเป็นหลักเข้าไหมต้องมองเห็นอากาศเสียก่อนเพราะว่าสิ่งนี้มันเล็กกว่าอากาศเพราะว่ามันซ่อนอยู่ในอากาศถ้าพูดว่าอากาศอย่างเช่นออกซิเจนก็คือนิวเคลียสนี่คือตรงนั้นพลังงานหวังว่าคงฟังทันนะฟังทันให้ได้นะครับเพราะมันอยู่ตรงนี้อยู่ที่ไหนสุดท้ายแล้วอยู่ในหัวใจคั่วหัวใจคั่วหัวใจหัวใจเป็นกล้ามเนื้อนะครับคำว่าคั่วหัวใจให้นึกถึงโมเลกุลอยู่โมเลกุลในระหว่างที่เกิดการปฏิสนธิอยู่ในพระราชการของพระราชมารดาของท่านไข่มาจากไหนก็ไปรู้แม่ผลิตมาสเปิร์มมาจากไหนก็รู้ฝ่ายพ่อผลิตมาอยู่ๆก็มาจ้าเอ๋อยู่ในพระราชการกับมดลูกมองภาพนี้ให้ออกนะครับผมเรียกว่าม่วงเห็นจักรวาลท่านทั้งหลายเติบโตในห้วงจักรวาลอยู่9เดือนทำไมมันต้อง9เดือนจักรวาลนี้มีดาวทุกข้ออยู่9ดวงหรือเปล่าหรือเปล่าพูดได้เป็นโครงสร้างหรือเปล่าเฉยๆนะแล้วก็กั๊กกันไว้
คำว่า9เดือนท่านคิดต่อนะครับโอเคนะนี่ครบเรียบร้อยออกมาแอบสายสื่อสารแล้วครับนั่นแหละครับระหว่างโลกท่านก็เป็นอิสระแล้วแอบกับจักรวาลในห้วงจักรวาลขาดจากกันจึงไม่รู้ไม่เข้าใจเรื่องจักรวาลกันเห็นไหมครับกฎหนึ่งหรือว่ากฎสองถ้าพัฒนาสยามสมาธิจิตได้ดีเรียบร้อยแล้วจะเข้าใจด้วยจักรวาลสมบูรณ์บริบูรณ์ที่สุดนะครับอยู่ในตาของท่านเองครับฌานภาวะสมาธิหนึ่งมันต้องเห็นความสว่างในตาซะก่อนขณะที่นั่งอยู่ความมืดต้องเห็นตรงนี้ก่อนนะครับเป็นพูดเรื่องจิตถ้าไม่เห็นสิ่งนี้อย่าพูดอย่าพูดมันเพศมันเพศผมพูดในวันวิสาขบูชาเนี่ยมันเพศมันเพศมันได้แค่ภาษากำหนดจิตอธิษฐานจิตจิตยาสาผิดหมดครับภาษาเกินกว่าภาษาความหมายคือความสว่างเห็นได้ในตาโอเคไหมครับต้องเห็นได้ในตาเข้าใจได้ในตาเท่านั้นถ้าอยู่นอกตาคือได้แค่ภาษาโอเคไหมครับทำไปเลยครับจะเจอเองยุคนี้เป็นยุคที่ทุกคนจะเข้าถึงตรงนี้ได้ง่ายด้วยเพราะมันมีลุงหงอกมาเล่าให้ฟังตรงนี้และเล่าให้ฟังในวันวิสาขบูชาด้วยโอเคไหมครับโอเคนะต้องเอาออกเราไปต่อนะครับวันวิสาขบูชาเนี่ยพระพุทธองค์อันนี้นะจุดนี้สำคัญต่อแล้วนะอีกสักไม่เกินสองนาทีพี่ผมบอกผมบอกว่าเจ้าชายสิทธัตถะไม่ใช่พระพุทธเจ้าขอนั่งหนึ่งก้าวเจ้าชายสิทธัตถะคือนักบวชผู้ยิ่งใหญ่ยิ่งยงได้เป็นความปัญหาเก่าโอเคไหมครับเดินหน้าหนึ่งก้าวคือพระพุทธเจ้าสถิตบริกายในพระบริกายของชายโอเคไหมครับสถิตตรงนี้แป๊กตรงที่บอกว่าหายใจหนึ่งครั้งตื่นวิบพื้นไปพื้นหนึ่งนาทีหนึ่งครั้งเองตรงนั้นเกิดอะไรได้ถึงปิดขั้วเลยปัญจเลยครับเจ็ดมันใสปิ้วเลยครับจากปลายทางที่เราอยู่ตรงนี้พ่อผมจะไปเห็นต้นทางเส้นสับคือบิ๊กแบงโอ้ไหมครับอ๋อเวลาจะโหลดเอาตรงนี้ใช่ไหมเพียงวิในช่วงวินาทีเพราะวินาทีนะป่ะแป๊บนี่คือวินาทียังไม่ลบกระดานมันวินาทีเศษหนึ่งส่วนแสนล้านผมวินาทีจะทำไปด้วยจิตมันจะไวขนาดมันสตาร์ทและฟินิชอยู่ไฟเดียวจุดเดียวกันสตาร์ทอนันต์เท่าไหร่ไม่รู้15,000 ล้านปีโอเคไหมครับตามที่บอกใช่ไหมครับ15,000 ล้านโอเคไหมครับจะไม่แบ่งเขาว่าเห็นไหมครับนั่นแหละครับคือของเขาพูดถ้าคิดเป็นเวลาก็เป็นปีแล้วเป็นปีแสงระยะทางอินฟินิตี้เขาไม่มีทางรู้ได้ระยะทางหันด้วยเวลาความเร็วระยะทางหันด้วยเวลาถ้าหากว่าความเวลาเป็นศูนย์ความเร็วก็เป็นอินฟินิตี้ใช่ไหมครับโครงสร้างวิชาคณิตศาสตร์นะครับนะระยะทางก็อินฟินิตี้ความเร็วก็อินฟินิตี้เหมือนกันมันทุกอย่างไม่มีจุดเริ่มต้นจุดนะไม่มีจุดสิ้นสุดทำลายไม่ได้ด้วยครับภาวะปฏิภาณคือค่าคงที่ตรงนี้จะทำลายไม่ได้งั้นพระพุทธศาสนาโดยแก่นแท้จริงแล้วไม่มีใครทำลายได้โอเคไหมครับยกเว้นพุทธบริษัทสีเวลามันจะกัดกันเองมันจะกัดกันเองโอเคไหมสาใจไหมกับบุคคลนี้ผมพูดในวันวิสาขะนะท่านโอเคไหมครับงั้นใครปฏิบัติได้ถึงตรงนี้ช่วยกันครับผมช่วยกันช่วยกันครับช่วยกันท่านก็เป็นหน่วยหนึ่งช่วยกันพัฒนาขึ้นมาให้มันได้แล้วจะเป็นศูนย์รวมของที่ช่วยคนมากมายมหาศาลเลยจริงๆครับนะตัวเราปวดหัวหายเนี่ยนะครับหายเนี่ยถามว่าหายแน่นะครับถามว่าหายแน่ไหมตอบตัวนี้ก่อนโอเคเดี๋ยวนี้มีอยู่ใช่ไหมครับหรือว่าเรากำลังพูดตัวนี้ไม่เอาจะพูดต่อหาก่อนใช่ไหมนี่กำลังวัดกันที่ความรู้สึกนะครับมันจะได้เป็นการอย่างนี้ไม่ใช่พิสูจน์ทำเลยเห็นไหมครับเราไม่ต้องเสียกระดาษไม่เสียปากกา